มันจะดับทุกข์กันอย่างไรโดยเฉพาะเป็นหลักสำคัญมีความรู้ความเห็นความเข้าใจในเรื่องจะดับทุกข์กันอย่างไรแล้วก็เรียกว่าเป็นความเห็นที่ถูกต้องหรือที่เกี่ยวกับหลักทั่วๆไปก็คือรู้เรื่องอิทัปปัจจยตาว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามกฎอิทัปปัจจตาอย่างไรนี่ก็เรียกว่าถูกต้องถูกต้อง อิทัปปัจจตานั้นสำคัญมากมันมองมันบอกให้เห็นชัดว่าเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของสิ่งนั้นๆเหมือนกันหมดเลยแล้วก็เป็นเช่นนั่นเองอ่ะไม่เป็นอย่างอื่นมันมีเหตุมีปัจจัยสำหรับปรุงแต่งด้วยกันทั้งนั้น ความดีความชั่วความสุขความทุกข์อะไรก็ตามอ่ะมันเป็นสิ่งที่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งแล้วเป็นเช่นนั้นที่เราจึงไม่หลงรักในที่มันน่ารักไม่หลงเกลียดในที่มันน่าเกลียดจะเป็นเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องโผฏฐัพพะเรื่องธรรมารมณ์อะไรก็ตามเห็นว่ามันเป็นอิทัปปัจจตาเสมอกันหมดคือกลิ้งหมุนไปตามเหตุตามปัจจัยก็เช่นนั่นเองเช่นนั่นเองความเกิดก็เป็นเหตุเป็นไปตามเหตุปัจจัยเป็นอิทัปปัจจตา ความตายก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยและเป็นอิทัปปัจจตามันก็เลยเห็นเสมอกันไม่ต้องรักความเกิดไม่ต้องเกลียดความตายไม่ต้องกลัวความตายไม่ต้องหลงความเกิดพูดตรงๆก็คือมันไม่บ้าเองแล้วมันเลยไปจนถึงก็ว่าไม่แปลกไม่แปลกไอ้เสื้อลายสวยๆนั่นมันก็เป็นไปตามกฎอิทัปปัจจตาเสื้อมอมอไม่มีลายลวดลายเลยก็เป็นไปตามกฎอิทัปปัจจตาเหมือนกันอย่างนี้แต่คนทำไมคนจะไม่นะเสื้อตัวนี้สวยเสื้อตัวนี้ไม่สวยแล้วก็อยากซื้อได้เสื้อตัวสวยๆแล้วก็ซื้อมาแพงๆเพราะมันไม่เห็นเช่นนั่นเองของอิทัปปัจจตาเกิดมาก็เป็นอย่างนี้แหละพอเกิดมาจากท้องแม่เป็นเด็กๆก็มันถูกสอนให้แยกเป็นฝ่ายนั่นคือฝ่ายน่ารักกับฝ่ายไม่น่ารักฝ่ายอร่อยฝ่ายไม่อร่อยฝ่ายไพเราะฝ่ายไม่ไพเราะ เอาอะไรไม่รู้มาแขวนรุงรังไปหมดให้เด็กที่นอนอยู่ในเปลนะดูเอาเพลงขับกล่อมอะไรก็ไม่รู้มาขับกล่อมเด็กให้มันมีจิตใจเคลิ้มสบายไปถ้ายังมีอย่างอื่นอีกประคบประงมนวดเฟ้นอะไรก็สุดแท้ล้วนแต่ทำให้เด็กเกิดความรู้สึกแยกเป็นฝ่ายที่น่ารักน่าพอใจฝ่ายที่ไม่น่ารักไม่น่าพอใจเขาก็มีจิตใจแยกออกจากกันสำหรับจะไปรักไอ้ที่น่ารักแล้วไม่หรือไปโกรธไปเกลียดไอ้ที่มันไม่น่ารักนี่ความยินดียินร้ายมันก็ตั้งต้นจนกระทั่งนักข้าวก็เป็นนิสัยที่จะเกิดความยินดีที่น่ายินดีเกิดความยินร้ายที่น่ายินร้าย มันก็ให้ความทุกข์ความยากความลำบากในตอนหลังเมื่อเติบโตเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นพ่อบ้านแม่เรือนอะไรขึ้นมา มันก็ไปหลงอยู่ในเรื่องยินดียินร้ายมายินดีก็ยินดีมายินร้ายก็ยินร้ายนี่เรียกว่าปัญหา ทำอย่างไรจึงจะฉลาด ที่นี่ก็มีอีกความหมายหนึ่งคือแปลกหรือน่าอัศจรรย์ถ้ามันไม่เห็นอิทธิปัจจตาไม่เห็นตถาตาว่าเป็นเช่นนั้นเองตามกฎแห่งเหตุแห่งปัจจัยแล้วมันก็จะรู้สึกไปในทำนองที่ว่าอย่างนั้นแปลกอย่างนั้นแปลกน่าอัศจรรย์ อย่างนี้ไม่แปลกไม่น่าอัศจรรย์
แล้วก็อุตส่าห์ไปหาของแปลกของน่าอัศจรรย์ ไปเที่ยวเกาะสมุยไปเที่ยวภูเก็ตไปเที่ยวอะไรให้มันโง่ไปเที่ยวอินเดียไปดูทัชมาฮาลให้มันโง่เพราะความรู้สึกว่านี่มันน่าอัศจรรย์ เพราะความที่มันไม่เห็นอิทัปปัจจตาหรือตถัตตาอาตมาอ่านหนังสือโฆษณาท่องเที่ยวเรื่องน้ำตกในแอกราที่อเมริกานู่นอ่านแล้วรู้สึกคลื่นไส้จะอาเจียนเพราะคำบรรยายนั้นต้องการจะเราเคลิ้มไปว่ามันน่าอัศจรรย์ที่สุดน่าอัศจรรย์ที่สุดให้ไปดูไปดูแล้วมันรู้สึกว่ามันจะวิเศษไปอย่างไรได้จะอัศจรรย์ไปอย่างไรได้จะแปลกประหลาดไปอย่างไรได้ก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นไปตามกฎของธรรมชาติเป็นเช่นนั่นเอง นี่ถ้าว่าไม่มีธรรมะข้อนี้ช่วยคงจะเสียเงินไปเที่ยวทั่วโลกเที่ยวรอบโลกกับเขามากด้วยเหมือนกันเหมือนฝรั่งโง่ว่าเก็บเงินไว้เที่ยวรอบโลกมาที่สวนโมกนี่ก็แยะมันจะมาดูของแปลกดูของแปลกดูของแปลกเพราะมันมีความรู้สึกว่ามันแปลกถ้ามันเรียนธรรมะมากพอแล้วมันจะไม่มีอะไรแปลกมันก็ไม่ต้องไปท่องเที่ยวที่ไหนให้เหนื่อยให้เสียเงินให้เปลืองเงินหาความสงบอยู่ได้ที่นั่นไม่มีอะไรแปลกไม่มีอะไรน่าอัศจรรย์เนี่ยแห่กันไปแห่กันมาไปทัศนาจรเสียค่าน้ำมันของชาติขาดดุลการค้าเพราะพวกคนที่ทำอะไรที่ไม่ต้องทำสิ่งที่ไม่ต้องทำนี่มากมายเหลือเกินเรื่องฟุ่มเฟือยเรื่องอร่อยเรื่องสวยงามเรื่องสนุกสนานเรื่องท่องเที่ยว ทำให้เสียเงินของประเทศชาติมากเหลือเกินเพราะมันไม่รู้เรื่องอิทัปปัจจตาคือเป็นมิจฉาทิฏฐินั่นแหละถ้ารู้เรื่องอิทัปปัจจตาไม่ถูกกระทำให้ยินดียินร้ายไม่เห็นว่าแปลกประหลาดน่าอัศจรรย์อะไรมันก็ไม่ต้องเสียเงินจำนวนนี้ประเทศชาติก็ไม่ต้องขาดดุลการค้ามากมายเห็นไหมว่ามันเนื่องกันไปหมดแหละเรื่องโลกก็ดีเรื่องธรรมะก็ดีและความลับที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องอิทัปปัจจตาที่ยังไม่มี ถ้ามีความรู้เรื่องนี้ก็เรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิมีความเห็นถูกต้องเป็นองค์ประกอบองค์ที่หนึ่งของมรรคของอริยมรรคของอัตถังคิกมรรคมักแปลว่าหนทางไปสู่จุดหมายปลายทางประกอบด้วยองค์แปดองค์ที่หนึ่งคือสัมมาทิฏฐิ ถ้าไม่มีสัมมาทิฏฐิ มันก็ไม่รู้จักทำอะไรถูกต้องได้ที่จะทำอะไรต่อไปในองค์หลังๆต่อไปมันก็ไม่ถูกต้องได้ถ้าว่าองค์แรกนี่มันไม่ถูกต้องพระพุทธเจ้าจึงสรรเสริญสัมมาทิฏฐินี่เป็นอย่างยิ่งว่ามันเหมือนกับอาทิตย์อุทัยเปรียบกันได้กับอาทิตย์อุทัย ถ้าเราเห็นอาทิตย์อุทัยเรืองเรื่อขึ้นมาทางทิศตะวันออกแล้วก็เชื่อได้ว่ากลางวันมาแล้วกลางวันมาแล้วเดี๋ยวก็จะมีแสงสว่างกลางวันมีเวลาเที่ยงรู้ได้โดยมีอุทัย เป็นอันว่ามันจะมีกลางวันแน่ ข้อนี้ก็เหมือนกันแหละถ้ามีสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิรู้ถูกต้องในสิ่งต่างๆแล้ว มันก็เป็นที่แน่นอนว่าจะดับทุกข์ได้จะดับทุกข์ได้จะมีการดับทุกข์เกิดขึ้นเป็นแน่นอนขอให้มีสัมมาทิฏฐิเถิดสัมมาทิฏฐิเรื่องทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์เรื่องความดับทุกข์เรื่องทางถึงความดับทุกข์รวมกันแล้วก็เรียกว่านั่นแหละคืออิทัปปัจจตา
เพราะอย่างนี้มีอย่างนี้จึงมีเพราะอย่างนี้มีอย่างนี้จึงมีเพราะอย่างนี้ไม่มีอย่างนี้จึงไม่มีเพราะอย่างนี้เกิดขึ้นอย่างนี้จึงเกิดขึ้นเพราะอย่างนี้ดับไปอย่างนี้จึงดับไป แสดงลักษณะว่าเป็นปัจจัยแก่กันและกันอย่างยิ่งมองลึกไปถึงเหตุปัจจัยของสิ่งทั้งปวงแล้วก็จะทำอะไรได้ตามที่ควรจะทำตามที่ควรจะต้องการฉันต้องการจะดับทุกข์ก็ทำได้แน่หรือแม้ที่สุดต้องการแต่จะรวยจะสวยอะไรมันก็ทำได้หรือว่าแม้ที่สุดแต่ต้องการจะเลวมันก็เลวได้ไปทำในทางที่เลวเขามันก็เลวได้มีความทุกข์ได้มันไปทำมันถูกเรื่องที่ดับทุกข์มันก็ดับทุกข์ได้มันเป็นอิทัปปัจจตาทั้งสองฝ่ายแต่ที่จริงนั่นมันเป็นอย่างเดียวเท่านั้นแหละ ไม่ได้เป็นสองฝ่ายเป็นอย่างเดียวคือว่าเพราะเหตุปัจจัยนี้อย่างนี้แล้วก็จะต้องมีผลอย่างนี้มันไม่ได้มีแบ่งเป็นดีเป็นชั่วธรรมชาติไม่มีจิตใจที่รู้สึกว่าดีว่าชั่วว่าได้ว่าเสียว่าสุขว่าทุกข์มันมีอิทธิปัจจตาเพียงตัวเดียวว่าถ้าสิ่งนี้มีสิ่งนี้จะต้องมีสิ่งนี้มีสิ่งนี้จะต้องมี ที่นี่มนุษย์สิพอได้รับเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้แล้วสิ่งใดถูกใจจึงจะก็จะบัญญัติว่าดีว่าสุขสิ่งใดไม่ถูกใจก็จะบัญญัติว่าชั่วว่าทุกข์นี่มันอยู่ที่การบัญญัติของมนุษย์ตัวแท้ของธรรมชาติคือตัวทัปปัจจตานั้นไม่มีสุขไม่มีทุกข์ไม่มีดีไม่มีชั่ว มีแต่ว่าเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอย่างเฉียบขาดอย่างถูกต้องและแน่นอนนั่นแหละคือลักษณะที่ไม่เป็นของแปลกอย่าไปรู้สึกเป็นของแปลกให้โง่แล้วก็รักฝ่ายนี้เกลียดฝ่ายนั่นแม้แต่เรื่องดีชั่วก็อย่าไปติดทั้งดีและทั้งชั่วไปหลงไหลในความชั่วก็มีความทุกข์อย่างชั่วไปหลงไหลในความดีก็มีความทุกข์อย่างดียุ่งเท่ากันขึ้นไปเสพคนชั่วคนดีก็มีความสงบก็เป็นนิพพานเนี่ยพอไปถึงนิพพานแล้วจะหมดเขตของอิทัปปัจจตา ถ้าเป็นนิพพานหมายความว่ารู้สิ่งเหล่านี้อย่างถูกต้องจนจิตนี้ไม่ถูกปรุงแต่งไม่ได้ปรุงแต่งให้โง่อีกไม่ได้นี่ก็จะเรียกว่าเป็นโลกุตตระเป็นเหนือโลกเป็นอสังคตะอะไรปรุงแต่งไม่ได้เป็นวิสังขาระอะไรปรุงแต่งไม่ได้ก็คือดับทุกข์